ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ออกมาจากในชั้นปปช.เมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ข่าวของคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะก็คือข่าวเรื่องของแก๊งที่เป่าคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะให้พ้นผิดเมื่อหลายปีก่อนครับที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนความเร็วกันนะฮะแล้วก็ทำให้คนผิดที่หนีคดีไปนะครับกลับมาเป็นคนถูกนะครับก็สำนักข่าวอิสราเขาเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวานว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนะครับในคดีนี้ก็มีคนที่มีความผิดนะฮะก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสนช.นายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรหรือว่าสวกองนะครับปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนสำหรับธานีอ่อนละเอียดสวและอดีตเลขานุการคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.และก็พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะฮะอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับก็ถือว่าผิดวินัยฮะไม่ได้ผิดอาญานะครับสองคนนี้เฉพาะสองคนนี้เท่านั้นนะครับวันนี้มีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีอัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยานี้นะครับก็ได้มีการเสนออัยการรื้อคดีแล้วก็ตั้งคณะรองประธานกรรมการสอบสวนการทำคดีของนายวรยุทธ์ของตำรวจได้อธิบายถึงที่มาที่ไปนับตั้งแต่การดำเนินคดีตั้งแต่3กันยา55หรือเมื่อสักตั้งแต่3กันยา55นะฮะก็เมื่อ11ปีก่อนนะครับที่ผ่านมาอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆพบข้อบกพร่องในสำนวนที่เกิดขึ้นจากพนักงานสอบสวนชุดเก่าและชุดใหม่คณะทำงานของอัยการสูงสุดพบพยานหลักฐานใหม่จึงสั่งสอบเพิ่มเรื่องความเร็วและยาเสพติดต่อมานายวิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ์ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบอัยการตำรวจเกี่ยวข้องคดีบอสวรยุทธ์นะครับจนเป็นเหตุให้หลบหนีไปนั้นแล้วก็พลหลักฐานเอาไว้ด้วยแต่กลับส่งเอกสารตัวจริงไปที่สำนักงานอัยการทั้งหมดผู้ออกรายงานให้การไม่ตรงกับรายงานจึงต้องถูกสอบสวนทางวินัยและพนักงานสอบสวนไม่ออกหมายจับตามคำสั่งพนักงานอัยการจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังมีหลายครั้งที่ไม่ออกหมายจับถึงแม้ว่าจะมีเหตุจึงต้องถูกสอบสวนวินัยเช่นกันนะฮะจากกรณีนี้ผบ.ตร.จะทบทวนระเบียบและขั้นตอนการสอบสวนและการโต้แย้งอัยการที่ไม่สั่งฟ้องเพื่อป้องกันปัญหาเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในที่สุดคงเอาผิดใครไม่ได้ครับตำรวจก็มีการคุยกันนะครับในที่สุดคงเอาผิดใครไม่ได้เพราะตามตัวนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาไม่ได้คณะกรรมการปปช.จะมาเอาผิดย้อนหลังได้คงจะยากผู้ใกล้ชิดของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผบ.ตร.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบยืนยันว่าขอพิสูจน์เรื่องนี้ในชั้นศาลนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็เรื่องนี้นะครับไม่ได้ตัวนายบอสวรยุทธ์มาหนีไปตั้งแต่ปี55นะครับแล้วอยู่ๆนะครับอยู่ๆก็มีข่าวคราวว่ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายคนมีทั้งนายตำรวจมีทั้งสว.มีทั้งพนักงานสอบสวนเข้าไปเป่าคดีให้นายคนนี้ไม่ผิดทั้งที่ยังหนีอยู่ครับนะครับแล้วพอตอนนั้นท่านนายกลุงตู่สั่งให้อาจารย์วิชามหาคุณใช่ไหมใช่สอบเรื่องนี้พอสอบออกมาแล้วก็โอ้โหสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วปื๊ดเลยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งห้องเปลี่ยนความเร็วซึ่งมีบุคคลต่างๆที่ถูกชี้มูลเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะความเร็วที่แท้จริงเนี่ย170กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์สอเสือคนนั้นเนี่ยใช้วิธีคิดแบบใหม่คิดออกมาเหลือ80กว่ากิโลเมตรไม่ถึง100ไม่ถึง100ไ
80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันยังผิดระเบียบของกทม.นะแล้วอัยการที่อยู่ในห้องเนี่ยบอกโอ้โหมันก็ยังผิดอยู่ลดลงอีกหน่อยได้มั้ยลดลงเหลือ70กว่าป่ะ79 79.22 เลยเนี่ยไม่ให้เกิน80ไม่เกิน80นะมันสั่งได้เลยอ่ะจาก100กว่านี่นะโอ้โหดูคนกลุ่มนี้ดิแล้วดูอาจารย์คนนั้นดิใช่นะคนเราเนี่ยนะโอ้โหสุดๆเลยมันน่าอายจริงๆนะท่านผู้ชมลองดูบทสนทนาเนี่ยทางสำนักข่าวอิสลามเขาเคยแกะออกมาตอนนั้นนะฮือฮามากอ่ะใช่แล้วก็มีคลิปเสียงบางส่วนด้วยใช่มีคลิปเสียงนะพลตำรวจเอกสอเสือคนนี้แหละ แล้วตอนนั้นพลตำรวจเอกสอเสือคนนี้ก็สู้นะโอ้ยแต่พอดีช่วงนั้นผมไม่อยู่ผมไปประชุมอะไรฟีฟ่าชุมฟีฟ่าสรุปแล้วมันไม่ใช่มันคนละวันมันคนละวันกันมันเหลื่อมกันวันนึงใช่มันคนละวันกันวันนึงโอ้โหนี่จริงๆน่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะเออคือประชาชนคนติดตามข่าวคราวพวกเนี้ยก็ไม่โง่แหละฮะใช่เขาไม่โง่แหละฮะแล้วก็เขาไม่อยากจะกล่าวหาแค่นั้นเองแต่ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยเขาว่าท่านเละเทะใช่ไหมฮะไม่มีใครที่มีเบื้องหลังที่ขาวสะอาดสักคนเลยใช่สังคมเขาเชื่ออย่างนั้นมันน่าอายนี่แหละฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันต่อนะครับ